dup 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 dสวัสดีครับผมพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้เป็นวันหยุดอีก1วันนะครับไม่ได้ไปไหนไกลก็มาปรับปลาเช่นเดิมนะครับผมนะ FC ทุกๆท่านนะครับทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะครับผมอย่าพึ่งเบื่อช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับพอดีช่วงนี้ลมมันแรงนะครับฝนมันตกนะครับเลยไม่ได้ออกหมายไกลนะครับผมวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับผมว่าอีก1วันว่าปลาจะกินหรือเปล่าครับหมายนี้ปลากินยากอยู่แล้วนะครับผม oh, เดี๋ยวเราก็ no. มาลุ้นกันนะครับผมลงเบ็ดไป10คันนะครับผมเหยื่อเม็ดโฟมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวให้กินหรือเปล่านะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากนะทุกท่านฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะได้ตัวไหมนะครับผมไปเลยครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบครึ่งวันแล้วนะครับยังไม่ได้ปลาเลยนะครับผมโอ้ no เมื่อกี้ให้นะทอดแหนะครับเอาปลาเล็กมาตีปลากรายนะครับตอนนี้ลงเหยื่อสดไป5คันนะครับต้องดูช่วงเย็นๆนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับปลากรายสำหรับปลาเกตนินตะเพียนยังไม่เห็นตอดเลยนะครับผมดีตุ้งติ้งกุ้งสดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็จะพอมีตัวหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จะไปทางไหนนะครับช่วงนี้นะครับตกเล่นๆไปก่อนครับผมอย่างน้อยได้ลงเบ็ดก็มีความสุขแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าจะมี OT หรือเปล่านะครับไม่มีก็ไปขึ้นแพอีกทีนึงนะครับผมที่หนองปลาไหลนะครับที่นี่กินยากมากๆเลยนะครับผมวันทั้งวันนะครับยังไม่ตอดให้เลยนะครับนะดูไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่ามาพักผ่อนนะครับผมนะติดตามรับชมต่อไปครับผมThank you.
ว้าวยาวมาก
Thank you.
ครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนเล็กไป 2-3 ตัวนะครับวันนี้ปลากายไม่กินแล้วครับนะโอ้โหวันนั้นยังกินดีอยู่เลยนะครับ 2-3 เที่ยววันนี้ดึงไปรอบเดียวเองนะครับแต่ไม่ตามนะครับผมวันนี้ถือว่าพักผ่อนนะครับผมนะต้องขอโทษนานาทุกท่านเลยนะครับผมที่คอยสนับสนุนและคอยติดตามรับชมเสมอมานะครับผมส่วนใหญ่ปลาหมานี้ค่อนข้างเขี้ยวนะครับไม่ค่อยมีตัวกินนะครับผมแต่มันก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมกินยากมากเพิ่งจะมากินช่วงตอนเย็นๆนะครับผมมันก็ไม่ทันแล้วมันก็มืดเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะกินกุ้งนะครับนะดึงแทบไม่ทันเลยนะครับตก 2-3 คันก็พอได้ตัวบ้างนะครับผมวันนี้ได้กุ้งไปกินนะครับผมกะละมังหนึ่งครับนะว้าวมาตกหมานี้ทีไรได้แต่กุ้งนะครับปลาใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับผมก่อนที่จะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านนะครับผมที่คอยสนับสนุนและติดตามรับชมและให้กำลังใจช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินี้เสมอมานะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปจะไปที่ไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับผมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมเดี๋ยวลองคอยดูนะครับผมนะเข้าสู่ที่ EP 52แล้วนะครับผมลองคอยติดตามรับชมดูนะครับผมวันนี้ก็จากลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ